สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์ประจำวันที่19มกราคมครับค่ะวันนี้เราก็มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับรถบรรทุกครับที่นายกออกมาบอกว่าเนี่ยรถบรรทุกวิ่งเกินนะคือแบบว่าเกินน้ำหนักเกินนะทำให้ถนนเสียหายใช่ไหมครับใช่ครับเขาก็มีโอ้โหการเข้มงวดกันมากเลยครับมีการตั้งด่านตรวจอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ที่พังงานะครับเขามีการไปดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะฮะยังไงคือเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวทางภาคใต้นะฮะได้ไปตรวจสอบพบว่ายังมีรถบรรทุกหินดินทรายที่คาดว่ามีน้ำหนักเกินวิ่งอยู่ตามปกติฮะตามปกติวิ่งจากพังงาไปภูเก็ตนะฮะแม้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและขนส่งจังหวัดได้เรียกผู้ประกอบการในพื้นที่มาคุยแล้วนะฮะภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเข้มงวดควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกซึ่งทำให้ถนนชำรุดเสียหายเร็วกว่าปกตินะฮะพร้อมมีการตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่นะฮะสุ่มจับไปบนเส้นทางหลวงชนบทก็แล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ผู้ประกอบการหวาดกลัวเลยฮะทำไมอะฮะเพราะว่าสุดท้ายครับก็ถูกศาลสั่งปรับรายละประมาณ 3,000 บาทถูกมากซึ่งถูกกว่าราคาล้อยางรถบรรทุก1เส้นนะฮะครับจริงทั้งนี้เขาก็มีคำแนะนำนะครับว่าควรจะแก้ไขกฎหมายการบรรทุกสินค้าโดยขยายฐานความผิดให้ครอบคลุมไปถึงผู้ว่าจ้างเจ้าของสินค้าและบริษัทผลิตไปจนถึงผู้ขับรถครับเพิ่มบทลงโทษและค่าปรับเป็นอัตราก้าวหน้าตามน้ำหนักที่บรรทุกเกินฮะอันนี้เขาก็เป็นข้อเสนอมานะครับก็ต้องดูกันเออ3,000ถูกมากอันนี้ผมเพิ่งทราบผมเพิ่งทราบเหมือนกันครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะการทุจริตสอบนายสิทธิ์ตำรวจที่ปรากฏว่าฝ่ายตำรวจนะฮะไปออกหมายจับผิดตัวเป็นพนักงานโรงแรมแล้วปรากฏว่ามีวุฒิแค่ป.6เท่านั้นนะฮะจริงเหรอใช่ฮะซึ่งมันสมัครไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดยทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสาริตมหาถาวรออกมายอมรับว่าการออกหมายจับพนักงานโรงแรมชาวกระบี่วัย20ปีทั้งที่ตนไม่ได้ไปสมัครสอบนะฮะแล้วก็ตัวเองเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยว่าในการทำงานของฝ่ายธุรการอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ยืนยันว่าทุกคนที่ออกหมายจับมีหลักฐานชัดเจนบางครั้งมีชื่อซ้ำหลายคนก็อาจจะมีข้อบกพร่องไปบ้างก็ได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการไปตรวจสอบเรื่องของการรับสมัครและลงทะเบียนประวัติซึ่งบางคนจบชั้นประถมมาศึกษาปีที่4ก็คือจบป.4อ่ะฮะจะมาสมัครสอบตำรวจก็คงเป็นไปไม่ได้นั่นสิครับส่วนการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกกว่า100รายนะฮะงวดที่2นะฮะ อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานด้านนักศึกษาที่เป็นมือปืนรับจ้างไปสอบนะฮะวันนี้ก็เข้ามอบตัวที่สน.พหลโยธินเพิ่มอีก1รายรวมเป็น38รายแล้วนะครับจากเดิมที่ออกหมายจับเฉพาะนักศึกษาที่เป็นมือปืน51รายนะฮะซึ่งทางตำรวจก็แนะนำว่าหากไม่สะดวกเข้าพบก็ให้ส่งหนังสือเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็จะยอมให้เลื่อนสอบปากคำได้เพราะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายครับนะครับค่ะคราวนี้นิวค่ะปิดท้ายกับความคืบหน้ากรณีซุปเปอร์สตาร์ชาวฮ่องกงค่ะกับม้าในเมืองไทยเมื่อวานนี้คือฮากันมากค่ะสำหรับเขาวันนี้ค่ะหลิวเต๋อหัวค่ะหลังประสบอุบัติเหตุตกม้าแล้วก็ถูกม้าย่ำบริเวณด้านหลังของเขาค่ะระหว่างทำโฆษณาในไทยที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดค่ะได้ส่งตัวพระเอกดังไปรักษาตัวที่บ้านเกิดแล้วค่ะโดยมีภรรยาเดินทางมาดูแลตลอดตั้งแต่เดินทางมาถึงฮ่องกงสำหรับอาการบาดเจ็บนั้นค่ะแม้จะมีหลายกระแสบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บร้ายแรงบริเวณกระดูกสันหลังเมื่อวานนี้ครับมีใช่ใช่ในขณะที่บางกระแสค่ะก็บอกว่าเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกเชิงกรานเท่านั้นก็คือไม่เป็นอะไรมากแต่ทางบริษัทที่เป็นตัวแทนของพระเอกดังอย่าง Top Man Global Limited ค่ะก็ออกมาชี้แจงโดยยืนยันว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอย่างแน่นอนสบายใจกันได้ครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนช่วงหน้าจะมีข่าวน่าสนใจบ้างนั้นพักสักครู่ค่ะ